ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับกลับมาพบมาพอกันอีกคือเก่าเหมือนเดิมครับสำหรับเกษตรไทยวาไรตี้แฮปปี้การเกษตรชาแนลครับลุงขวัญชัยหัวใจเกษตรมารายงานตัวกับพี่กับน้องคือเก่าเหมือนเดิมครับครับอยู่หน้าแท่มคือเก่าครับสำหรับมื้อนี้เนาะพ่อยีดอนพามาเอาปลาขอนบัดนี้หลังจากเอาปลาขอนอยู่ให้หน้าบัดนี้มาเอาปลาขอนอยู่ครับอยู่ข้องน้ำอยู่ห้องเมียงบ่เนี่ยห้องเมียงนี่สำหรับสูบน้ำขึ้นใส่ไฮหน้าเนาะมีน้ำจากไหนครับจากทุ่งใหญ่มาใส่ไฮหน้าแล้วก็นอกจากนั้นก็เป่งน้ำนะครับย่ำเฮาตกกาเนาะย่ำเฮาวานเขาต่างๆก็เป่งลงห้องเมียงนี่มันจ้ะซึ่งตอนนี้ก็เขาก็แก่แล้วครับอีกน้อยก็สิเกี่ยวอีกบ่เกินอาทิตย์นึงก็สิได้เกี่ยวครับพี่น้องครับบัดนี้พ่อยีดอนเราก็เลยพาผมมาหลังจากเอาปลาขอนในให้หน้าบัดนี้สิมาปลาขอนอยู่ห้องเมียงครับบัดนี้โอ้ปุ๊ดน่ะห้องเมียง200 300เมตรครับพากลางหน้าไปเลยผลปรากฏว่าตอนนี้นี่น้ำอยู่ห้องเมียงแห้งครับกินทั้งนกนกเหยี่ยวนกข้อคกข้อกากนกหลากหลายครับฮะเอาจังเมาอีกอยู่ให้หน้าเนาะนี่ดอนบัดนี้เมาอยู่นี่ก้อนบัดนี้ครับอยู่ข้องน้ำอยู่ห้องเมียงเนาะเล่าได้เตรียมการไว้เรียบร้อยแล้วครับนี่ป้านคู่ไว้เรียบร้อยแล้วป้านคู่เรียบร้อยแล้วก็เตรียมตัวในการสาครับไปสาน้ำกันครับพี่น้องครับบัดนี้พูดเนี่ยว่าขนาดว่าเท่าไหร่สาครับพี่น้องเข่าแล้วเนี่ยตัวนึงเลยตัวเมื่อกี้นี่ครับนี่คือวิธีการสาครับเอาสาแล้วจังมาเก็บน้ำกันเด้อครับพี่น้องครับบ่านี่เอาตอนนี้เบิ่งเราสาก่อนขั้นตอนวิธีการคือปั้นคู่ไว้นะครับหลังจากนั้นก็ซักหญิงไว้เรียบร้อยแล้วก็สาน้ำไปทั้งนั้นครับซึ่งตอนนี้ก็โอ้ปลาจุ้งดิ้งจุ้งดิ้งแหละครับท่ามกลางสายลมหน้าหนาวนะครับเนาะเรียนต้มใช่หน้าหนาวเอาจังเบิ่งน้ำกันพี่น้องครับครับให้น้ำบกก่อนเนาะเอาครับครับพี่น้องครับบ่านี้โอ้น้ำบกเหรอครับบ่านี้หลังจากที่ยีดอนเล่าสาเนาะบ่านี้ผลปรากฏว่าน้ำบกแล้วบ่านี้ก็เลยมาเบิ่งทำกันบ่านี้โอ้เป็นไรเนี่ยโอ้พี่น้องครับเตรียมวิ่งเลยนี่ครับอุ้ยนี่พวกนี้ปลาคอปลาเข็งปลากี้เดือดปลากระเดิดนะครับซึ่งยีดอนเรากันบ้างเลือกเอาอยู่ครับพูดนะได้ส่วนหนึ่งแล้วสันพูดนะครับเบิ้งบัดนี้เต็มอยู่ครับพ่อแม่พี่น้องครับเดี๋ยวนอกจากนั้นมาเบิ้งน้ำกันครับพี่น้องครับบัดนี้นี่ปลาเข็งโอ้ยครับเต็มเลยครับนี่เต็มเลยนอกจากนั้นครับมาเบิ้งครับบัดนี้นี่ครับนี่ยุ่นเหลือบนี่ครับบ่หน่อยครับโอ้ยเบิ่งครับพี่น้องครับนี่มื้อนี้ยุ่นเหลือบนี่เห็นชัดบ่ครับเห็นชัดบ่ยุ่นเหลือบนี่โอ้นี่บ่หน่อยครับนี่พี่น้องเดี๋ยวสิง่ายออกให้เบิ่งพูดอ่ะสำหรับปลาเข็งเนาะโอ้ยครับยุ่นเหลือบเดี๋ยวนี่นอกจากนั้นครับพี่น้องครับบ่านี่บ่ต้องบ่ได้ลงเบิ่งเด้ครับนี่เบิ่งเลยทั้งนี่ครับว่ามีปลาอย่างแน่นี่ครับตอนนี้พวกนี้แผงปลาตองครับนี่ยุ่นเหลือบนี่ครับนี่ปลาเข็งนะครับและนอกจากนั้นครับมาเบิ่งทํากันครับบัดนี้ใกล้ๆครับพี่ครับพี่น้องครับโอ้ยเต็มเลยครับนี่มีปลาอย่างแน่นี่โอ้ปลาตองปลาคอปลาเข็งครับนี่ครับมันก็นะโอ้ยนี่ครับปลาตองครับขี้ตมครับเดี๋ยวนอกจากนั้นครับเมื่อเนี่ยเต็มไปอยู่ครับนี่ต่างๆพูดอ่ะสำหรับตอนนี้เนาะเขาเบิ่งเนี่ยจักหน่อยครับหลังจากนั้นจะไปเก็บน้ำกันครับให้พี่น้องครับนี่เต็มเลยครับนี่เบิ่งนี่ปลาคอครับนี่ให้พี่น้องได้เห็นนี่ครับบางส่วนเนาะเนาะนี่โอ้ปลาคอเอานี่ครับ
แล้วนอกจากนี่อยู่ในเฮือนี่ครับในเฮือนี่เต็มเลยครับเอายังก่อนยี่ดอนเอาใบตองเนาะมันสิตายก่อนนี่ครับพี่น้องครับใบตองครับนี่อู้ตัวบักเงยครับอืมเนี่ยครับปลาตองครับเดี๋ยวนอกจากนั้นครับนี่มีอันเบิดเด็ดปลาเข็งนี่อยู่ในนี่ครับนี่โอ้ครับนี่ปลาดนี่ปลาตองอีกตัวนึงโอ้ครับเอาปลาที่มันสิตายง่ายก่อนอืมครับหลังจากนี้นี่ครับปลาตัวตองอีกตัวนึงเอาสรุปปลาตองปลาชุดเอาปลาตองนี่แพงปลาตองครับพี่น้องครับเอาปลาตองก้อนตีนี่ดอนเอาสิสิโอ้มันสิโดดด้วยเนี่ยมันสิโดดมันสิโดดมันไงเอาตีเอาไม่ได้ปลาตองด้วยดิเอาอีกแค่ตัวสองตัวครับยังมาเก็บกันเนาะตอนนี้เก็บปลาตองก่อนนี่เอาปลาตองออกก่อนปลากระเดิดก็มีเอาปลาตองเอาใหม่มาทางอยู่ใส่ยูมองน้ำรอบควันลุกไม่ในการทั้งเอาปลาอยู่ในโกดนี่มันเถอะเอาพี่น้องครับจังมาเบิ่งน้ำกันอีกมานี่เล่าเสียวปลาอยู่ในท่อ PVC นี่ครับนี่อยู่นี่มันหลายเอาจังเบิ่งน้ำกันครับพี่น้องครับเอามันสิตายก่อนปลาสิตายก่อนเป็นเอาครับเอาจังเบิ่งน้ำกันเด้อครับเด้อครับเอาเด้อครับพี่น้องไปเอามาเก็บปลากันต่อไปหลังจากที่อันนั้นสาน้ำนะครับออกเรียบร้อยแล้วนะครับเอามาเก็บกันต่อครับเต็มอยู่ครับพี่น้องครับนี่ครับโอ้ครับพูดอ่ะได้บ่หน่อยแล้วนะจะได้สิเก็บเบิดครับพี่น้องครับไปพูดอ่ะเต็มอยู่ตั้งผลเนาะเอาหลังจากที่ให้พ่อให้พี่น้องได้เห็นแล้วนะครับไปนี่เขาสิมาเอายุโกดนี่ครับไปนี่นี่ในโกนนี่ครับนี่นี่บ่หน่อยนี่ครับพี่น้องเต็มไปหมดนี่นี่ในโกนนี่พุ่นน่ะโอ้เอ้าบัดนี้ก็ได้ขออนุญาตพี่น้องป้องไปเอาไว้แค่นี้ซะก่อนเพราะว่าตอนนี้เสียวปลาออกจากโกนนี่ครับนี่เนี่ยเสียวปลาออกจากโกนนี่บ่หน่อยมันเถาะก็จังมาบ่มาว่ากันนะครับอีกเทื่อนึงเนาะนะครับเอ้าจังได๋กะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อครับสำหรับพ่อแม่พี่น้องนะครับเด้อสำหรับแฮปปี้การเกษตรชาแนลนะครับผมพร้อมทีมงานนะครับนุ่มขวัญชัยหัวใจเกษตรสีผ้าพี่ผ้าน้องนะครับมาเฮ็ดกิจกรรมต่างๆเจสิล่ะเอ้าฝากพี่ฝากน้องสำหรับคลิปนี้เพียงเท่านี้ครับสิเก็บปลาต่อครับพี่น้องครับสวัสดีครับ